JSV JSV is a wonderful world JSV JSV on a colorful day สวัสดีครับสวัสดีค่ะชั่วโมงแรกของเราคือวิชาอาเซียนนะคะวิชาอาเซียนของเราเด็กๆ เตรียมแบบฝึกหัดหนังสืออาเซียนขึ้นมาเลยค่ะไหนใครเตรียมอาเซียนขึ้นมาแล้วนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนเดี๋ยวคุณทิพย์จะให้เด็กๆทบทวนร้องเพลงอาเซียนมีใครลืมไปแล้วบ้างหนูยังไม่ลืมมีใครลืมเพลงอาเซียนไปแล้วยังไม่ลืมอาเซียนเพลงอาเซียนอยู่หน้าที่เท่าไหร่นะ10ค่ะหน้าที่10ค่ะแล้วก็หนูดูจอหน้าหนูไม่มีโอเคค่ะเดี๋ยวอันนี้ก็ร้องไปกับเพื่อนก่อนนะอ่ะโอเคพร้อมหรือยังพร้อมแล้วค่ะอารินยังเดินหาหนังสืออยู่เลยอารินยังหาไม่เจอเลยกับทุกคนเจอหรือยังเจอแล้วค่ะเจอแล้วของเอียวเจอหรือยังเจออาเซียนหรือยังเอียวอาเซียนขึ้นมาหน้าที่10ค่ะโอเคทุกคนร้องตามเพื่อนแต่โดยไม่ต้องเปิดไมค์นะคะมีอารีนมีกัปตันแล้วก็สไปนะคะร้องให้พร้อมเพียงกันนะคะพร้อมหรือยังส่วนคนอื่นๆคุณทิพย์จะดูปากนะคะเนื่องจากตอนนี้สมาชิกยังไม่เยอะนะคะที่เห็นหน้าทุกคนนะคะพร้อมแล้ว1 2 3ผิวลมโบกสะบัดใต้มุดสัญญาแห่งสัญญาทางใจวันที่เรามาพบกันอาเซียนเป็นหนึ่งดังที่เราปรารถนาเราขอเดินทางไปตรงนั้นหล่อล้อมจิตใจกฤษดาร้องเร็วอาเซียนยึดเหนี่ยวสำคัญในสังคมนี้มีแต่แบ่งปันเศรษฐกิจมั่นคงก้าวไกลโอเคค่ะเดี๋ยวมาที่โรงเรียนที่จะให้เราร้องทุกคนนะคะเนื่องจากที่โรงเรียนเราสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ห่างหายใช่ไหมคะเพราะว่าเราเจอหน้ากันทุกคนแต่เนื่องจากการเรียนออนไลน์นะคะทำให้สัญญาณอินเทอร์เน็ตของแต่ละคนนั้นไม่ช้าเร็วไม่เท่ากันนะคะบางทีของคุณทิพย์ก็ยังค้างเลยใช่ไหมลูกอ่ะกลับมาสู่เรื่องของเราในหน่วยที่สองค้างคะของใครค้างลูกคุณทิพย์ของคุณทิพย์ค้างใช่ไหมของคุณทิพย์ก็ค้างอ่ะให้เราเปิดไปหน่วยการเรียนรู้ที่ค้างก็ค้างเหมือนกันค่ะมันจะดีเลย์ใช่ไหมมันจะช้าๆกว่าตัวคุณทิพย์ใช่ไหมมันขึ้นหรือยังจอสไลด์คุณทิพย์ขึ้นหรือยังขึ้นแล้วค่ะแต่คุณครูเหมือนค้างอ๋อคุณครูเหมือนยังค้างอยู่นะคะมันอาจจะยังช้าๆหน่อยนะลูกเนื่องจากวันนี้สัญญาณมันน่าจะใช้หลายเครื่องนะคะมันก็เลยอาจจะยังช้าๆหน่อยเพราะว่าจากคุณทิพย์ดูจอตัวเองเหมือนกันคุณทิพย์พูดเสร็จแล้วจอยังพูดไม่เสร็จเลยคุณทิพย์ขนาดจอคุณทิพย์พูดเสร็จแล้วแล้วทำไมมันดันแล้วโลค้างขึ้นครับฮะของกิจก็เหมือนกันคนอื่นค้างหมดแต่ของกิจขยับได้ใช่แล้วเจอหรือยังเจอหน้าเดียวกันกับคุณครูหรือยังหน้าที่เท่าไหร่หน้าที่21ลูกหน้าที่21นะคะคุณจะได้กับคุณครูเป็นครั้งด้วยกัน
อ๋อมันค้างไปพร้อมกันใช่ไหมคะเพื่อนบ้านอาเซียนนะคะหน่วยการเรียนโอเคโอเคโอเคดูที่หนังสือของคุณครูนะคะทุกคนเปิดหนังสือตัวเองขึ้นมานะคะหน่วยการเรียนรู้ที่2เพื่อนบ้านอาเซียนนะคะเพื่อนบ้านอาเซียนของเรามีกี่ประเทศนะคะมีประเทศอะไรบ้างนะคะเพื่อนบ้านของเรานะคะสิ่งที่เราจะเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้นี้ก็คือความรู้เกี่ยวกับที่ตั้งและเมืองหลวงของประเทศสมาชิกอาเซียนนะคะแล้วก็เพื่อนเพิ่งมานะคะสัญญาณอินเทอร์เน็ตวันนี้อาจจะไม่ค่อยดีนะลูกค้างอยู่เลยค่ะเอาปุทิพย์กลับมาหรือยังเด็กๆปุทิพย์ปุทิพย์ยังปุทิพย์ค้างอยู่เลยอ้าวของปุทิพย์กระตุกเหรอจะแล้วไม่เข้ามาอ่ะนะคะเพื่อนบ้านอาเซียนของเราประเทศที่เราเรียนไปแล้วคือประเทศสวัสดีค่ะลูกเอาอาเซียนขึ้นมานะประเทศบรูไนดารุสลามนะคะประเทศนี้เราได้ทำลงในสมุดไปแล้วแล้วก็ประเทศกัมพูชาวันที่ครูทิพย์ลาครูฝนให้ทำลงไปแล้วใช่หรือไม่ใช่ค่ะแล้ววันนี้เราจะเรียนกันในประเทศอินโดนีเซียนะคะแล้วก็ประเทศลาวมาเลเซียประเทศเมียนมาประเทศฟิลิปปินส์ประเทศสิงคโปร์แล้วก็อย่าเอาสิประเทศไทยประเทศเวียดนามนะคะทั้งหมด10ประเทศนี้ประเทศเมียนมาปูตีจบประเทศพม่าก็จบแล้วนะคะใช่ประเทศเมียนมาหรือประเทศพม่านั่นเองนะคะเราจะเรียนทั้งหมดทั้ง10ประเภทนี้นะคะเราเพิ่งขึ้นประเทศที่3นั่นเองนะคะมาดูสัญลักษณ์กันนะคะไม่มีทะเลเลยนะอย่าไปอันนี้คือสัญลักษณ์ของประเทศนะคะคือธงชาติของประเทศบรูไนดารุสลามอันที่2คือธงชาติกัมพูชาอันที่3คือธงชาติอินโดนีเซียอันที่4คือธงชาติลาว5ธงชาติมาเลเซีย6ธงชาติเมียนมา7ธงชาติสิงคโปร์8ธงชาติฟิลิปปินส์9ธงชาติไทยและ10ธงชาติเวียดนามนะคะเขาบอกว่าประเทศใดมีสีของธงชาติเหมือนกันกับประเทศไทยนะคะก็คือประเทศอะไรลาวใช่ไหมคะมีสีแดงน้ำเงินแล้วก็ขาวใช่ไหมคะแล้วก็กัมพูชาใช่ไหมคะมี2ประเทศที่มีสีธงชาติเหมือนกันคือมีสีแดงสีน้ำเงินและสีขาวเหมือนกันกับประเทศไทยนั่นเองนะคะเหมือนมาเลเซียใช่แล้วนะคะอันนี้นะคะหน้านี้อยู่ที่หน้า22นะคะอันนี้คือแผนที่รูปโลกของเรานะคะเขาบอกว่าการศึกษาชื่อประเทศที่ตั้งนะคะเมืองหลวงธงชาติและสัตว์ประจำชาติและสถานที่สำคัญนะคะลูกสถานที่สำคัญมีที่ไหนบ้างนะคะแล้วก็สถานที่สำคัญของแต่ละประเทศที่เป็นสมาชิกอาเซียนนะคะจะทำให้เรารู้จักกับเพื่อนบ้านของเรานั้นมากขึ้นนั่นเองนะคะต่อไปประเทศนี้เราได้เรียนรู้กันไปแล้วคือประเทศอะไรบูไนดารุสลามประเทศบูไนดารุสลามนะคะประเทศบูไนดารุสลามนะคะอันนี้คือแผนที่ประเทศของเขานั่นเองนะคะครับครับค้างด้วยหนูค่อยออกแล้วเข้าใหม่ครับลูกทีนี้ประเทศบูไนดารุสลามนะคะตั้งอยู่บนหมู่เกาะเบอร์เนียวนะคะติดกับทะเลจีนใต้นะคะและมาเลเซียเมืองหลวงชื่อบันดาเสรีเบกาวันนะคะอันนี้คือชื่อเมืองหลวงของประเทศบูไนดารุสลามนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือสัญลักษณ์ธงชาติประเทศบูไนนะคะประเทศบูไนดารุสลามไม่มีสัตว์ประจำชาตินะคะอันนี้คือสถานที่สำคัญของประเทศเขานั่นเองนะคะสถานที่สำคัญของประเทศบูไนดารุสลามก็คือมัสยิด
ยิปต์โอมานอาลีไซฟุตดินนะคะอันนี้คือสถานที่สำคัญของเขานั่นเองนะคะส่วนประเทศต่อมาคือประเทศอะไรลูกกัมพูชานะคะนี่คือแผนที่กัมพูชาว่ากัมพูชาติดกับประเทศอะไรบ้างนะคะดูซิมีประเทศอะไรบ้างอันนี้เขาบอกว่ามีไทยมีลาวมีเวียดนามแล้วก็อ่าวไทยใช่ไหมลูกประเทศกัมพูชาอยู่ติดกับไทยลาวเวียดนามและอ่าวไทยนะคะเมืองหลวงชื่อพนมเปญนะคะเมืองหลวงของกัมพูชาชื่อเมืองพนมเปญนะคะสวัสดีแปลว่าสวัสดีนะคะในประเทศกัมพูชาอันนี้คือธงชาติประอานะคะธงชาติประเทศกัมพูชานะคะแล้วก็สัตว์ประจำชาติของกัมพูชาเรียกว่ากรูปรีนะคะส่วนสถานที่สำคัญของประเทศกัมพูชานะคะเรียกว่านครวัดนครธมนะคะอันนี้เด็กๆก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วใช่ไหมคะนิ้วนิ้วทบทวนประเทศเดิมประเทศต่อมานะคะที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็คือประเทศอินโดนีเซียใช่ไหมคะประเทศอินโดนีเซียนะคะประเทศอินโดนีเซียนั้นเป็นหมู่เกาะนะคะลูกตั้งอยู่ระหว่างมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะเมืองหลวงชื่อจาการ์ตานะคะเมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซียนะคะมันเป็นหมู่เกาะลูกมันก็เลยเหมือนเยอะนะคะมันเป็นกระจัดกระจายกันใช่ไหมคะอันนี้คือธงชาตินะคะธงชาติของประเทศอินโดนีเซียนะคะสัตว์ประจำชาติของประเทศอินโดนีเซียคือมังกรโคโมโดนะคะคล้ายๆกับตัวอะไรบ้านเราเลยเนี่ยกิ้งก่าชิ้งก่าตัวเงินตัวทองใช่ไหมคะมันอยู่ในตระกูลเดียวกันนะคะตระกูลจระเข้ใช่ไหมคะมันอยู่ตระกูลเดียวกันคือสัตว์เลื้อยคลานเหมือนสัตว์เลื้อยคลานเหมือนกันนะคะเลี้ยงตัวเลี้ยงหมาแต่ว่าหนูเลี้ยงมาว่าไอ้เข้อย่างเดียวเหมือนไอ้เข้ใช่ไหมคะหนูบอกเรื่องนึงค่ะถ้าหนูไปกระบี่อาคารหนูเจอเหมือนตัวจระเข้หนูบอกว่าจระเข้มันคือตัวอะไรคะกิ้งก่ามันคือตัวตระกูลทองใช่มันเป็นสัตว์ตระกูลเดียวกันนะคะมันเป็นน่าจะเป็นที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตของเราใน1วันนะคะบางทีสัญญาณมันก็ไม่ค่อยดีนะลูกสถานที่สำคัญหนูลองออกแล้วเข้าใหม่ดูลูกสถานที่สำคัญของประเทศอินโดนีเซียนะคะก็คือบุโรพุทโธนะคะมีพระพุทธรูปใช่ไหมคะอยู่ในบ่อใช่ไหมเนี่ยอยู่ในเจดีย์ใช่ไหมคะทีนี้เตรียมสมุดขึ้นมากันหรือยังเตรียมแล้วค่ะเตรียมสมุดขึ้นมาเขียนวันที่วันนี้วันที่เท่าไหร่คะวันที่10ครับยังอยู่เลยเดี๋ยวมันก็มาลูกเดี๋ยวมันก็มาเขียนวันที่วันนี้วันจันทร์วันจันทร์ที่เท่าไหร่เอ่ยวันจันทร์ที่11ครับ11แล้วเหรอวันนี้วันที่9อยู่แล้วดีวันที่10วันนี้วันที่10 10วันที่วันที่10เลขไทยค่ะในสมุดของเด็กๆเป็นเลขไทยหรือเลขอาหรับิกเลขไทยโอเคเลขไทยไม่เป็นไรเลขไทย10เดือนมกราคมปีพุทธศักราช2565มองเห็นไหมคะลูกมองเห็นไหม65แล้วนะคะมองเห็นค่ะ65แล้วนะจ๊ะ64ไม่ได้นะ
ไปเป็นคนเสกหรือยองวันจันทร์เสกแล้วครับประเทศที่เราเรียนคือประเทศอินโดนีเซียประเทศตัวบรรจงเต็มบรรทัดให้สวยงามนะลูกอินโดนีเซียเมืองหลวงนะคะชื่อชื่อจากาตานะคะชื่อเมืองหลวงลูกชาอ่ะจาการ์ตานะคะเป็นเมืองหลวงที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะตั้งอยู่บนเกาะชาวานะคะฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือในอดีตนะคะมีชื่อว่าปัตตาเวียนะคะในอดีตนะคะลูกส่วนประเทศอินโดนีเซียนะคะเป็นเกาะหนึ่งอันที่เป็นเหมือนวันนี้ไม่ถึงวันที่30เป็นเกาะที่เป็นเวฟใหญ่อะค่ะใช่ค่ะอันที่เป็นที่บ่อยๆที่สุดมันคือประเทศญี่ปุ่นอ๋อใช่แล้วเขาบอกว่าประเทศอินโดนีเซียนะคะในบาหลีนะคะเป็นเกาะหนึ่งของประเทศอินโดนีเซียมีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมนะคะมากมายเช่นพวกวัดวังจำพวกนี้นะคะเขาบอกว่าสีแดงนะคะธงชาติประเทศอินโดนีเซียนะคะมีลักษณะเป็นแถบสีสองสีแบ่งครึ่งกันสีแดงนั้นหมายถึงความกล้าหาญและอิสรภาพส่วนสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์แล้วก็ความยุติธรรมนะคะส่วนสัตว์ประจำชาติของประเทศอินโดนีเซียนะคะมังกรโคโมโดนะคะก็คือมีลักษณะเหมือนสัตว์ชนิดใดของประเทศไทยคล้ายๆกับพวกที่เราบอกไปแล้วพวกจระเข้ตัวเงินตัวทองนะคะสัตว์ตระกูลเลื้อยคลานนั่นเองนะคะส่วนสถานที่สำคัญของประเทศอินโดนีเซียนะคะใช่บุโรพุทโธนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศอินโดนีเซียนะคะเป็นศาสนสถานของพระพุทธศาสนาและเป็นศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะต่อไปสัตว์ประจำชาติคุณครูจะบอกว่าแม่หนูกลัวตัวเงินตัวทองเรียกว่าตัวที่นั่นแหละแต่เขาเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วนะคะมันจะได้ไพเราะนั่นเองนะคะมังกรชื่อว่ามังกรโคโมโดนะคะวันนั้นเนี่ยมังกรน่ะมันไปโผล่ที่บ่อกุ้งพ่อหนูแล้วพ่อหนูเดินไปพ่อหนูบอกว่ามันหยุดตรงไหนหนูก็เดินข้ามไปพอผ่านมากี่ทีหนูกี้เลยต่อไปสถานที่เหลือเวลาอีกไม่กี่นาทีแล้วนะเด็กๆมัวแต่คุยนะสถานที่สำคัญสถานที่สำคัญคือบุโรพุทธโธแล้วก็วาดรูปยาวจากไม่ต้องขยายแล้วก็อันสุดท้ายคือธงประจำชาติและเด็กๆค่อยวาดรูปธงนะคะเด็กวาดรูปธงนี่วาดยากไหมลูกไม่ยากค่ะยากไหมคะไม่ยากค่ะวันนี้ว่าประเทศอินโดนีเซียนี้เป็นยังไงวาดง่ายที่สุดแล้วนะคะไพ
วาดเสร็จแล้วระบายสีให้สวยงามนะคะประเทศอินโดนีเซียนะคะเมืองหลวงชื่อจาการ์ตานะคะสัตว์ประจำชาติก็คือมังกรโคโมโดนะคะสถานที่สำคัญคือบุโรพุทโธนะคะแล้วก็ธงประจำชาตินะคะมี2สีด้วยกันนะคะแบ่งออกเป็น2แถบนะคะก็คือสีแดงหมายถึงความกล้าหาญและอิสรภาพสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์และยุติธรรมนะคะโอเคค่ะ